Roadways The Culture Voyage ผมกูธามธามสิปัสยักษ์ครูช่างศิลปะหัตถกรรมไทยจังหวัดนนทบุรีนะครับปกติแล้วสมัยเด็กๆเนี่ยได้เล่นโขนนะครับก็จะเป็นเล่นเป็นตัวหลีกความใฝ่ฝันของเด็กนั้นเป็นนักแสดงไหมทุกคนไม่ใช่ทุกคนมีความใฝ่ฝันมีความแตกต่างกันมากมายนะครับแต่ขณะเดียวกันตอนนั้นเนี่ยบอกว่าก็ไม่ได้คิดจะฝันว่าเราจะต้องเป็นนักแสดงโขนนักแสดงโขนหรือนักแสดงอื่นๆนะครับเราแค่มองว่าเราชอบงานศิลปะแค่นั้นเองชอบว่าชอบนู่นนี่แต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยมันไม่ได้ถึงฝันปกติแล้วทำงานเกี่ยวกับด้านงานช่างนะครับแต่ก็ไปเล่นละครหรือเป็นตัวละครของรามเกียรติของเกี่ยวกับละครโขนที่เราสร้างกลุ่มชุมชนนะครับแต่ขณะเดียวกันบอกที่เกาะเกร็ดไหมไม่ใช่นะครับก็คืออยู่โซนนอกที่เราเป็นเครือข่ายเป็นนักแสดงร่วมแล้วก็สร้างกลุ่มชุมชนที่เกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติที่โขนอยู่ที่บางโปงนะครับเราจะใช้โขนสินสยามบางโปงหรือไม่ก็ที่ตะกั่วป่านะครับอันนั้นก็จะเป็นที่เราสร้างงานแต่ขณะเดียวกันเกาะเกร็ดคืออะไรเกาะเกร็ดเนี้ยสินสยามอยู่ที่เกาะเกร็ดเพื่อที่จะสร้างอาณาจักรวัฒนธรรมไทยที่เผยแพร่เกี่ยวกับงานช่างนะครับการทำไมถึงต้องเผยแพร่เพราะว่าสิ่งปกติแล้วเราทำอยู่ที่บ้านมันก็คือแค่ทำแล้วก็ส่งออกไปต่างๆตามที่มีลูกค้าสั่งนะครับแต่ขณะเดียวกันมีแนวคิดในการที่จะเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นวัฒนธรรมของงานไทยดั้งเดิมก็คือประเภทงานอบอุ่นนะครับตรงเนี้ยบอกว่าทำไมต้องเป็นเกาะเกร็ดนะครับเพราะว่าเกาะเกร็ดนั้นมีแหล่งชื่อเสียงที่สุดก็คือเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็หยิบยกของความเป็นทุนท้องถิ่นที่สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ทุนทางวัฒนธรรมนั่นเองก็คือโดยที่โยงความดั้งเดิมมาเป็นความเป็นไทยโดยเอางานความเป็นไทยที่เราทำเกี่ยวกับประเภทหัวโขนมาสร้างสรรค์แล้วก็ให้นักท่องเที่ยวได้เห็นได้ชมว่ายังมีกลุ่มงานช่างประเภทนี้อยู่ในประเทศไทยบ้านสินสยามเนี่ยเราเปิดทุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะครับแต่เราสามารถที่จะเข้าไปชมในทั้งสื่อโซเชียลก็คือใน Facebook ก็คือคีย์เข้าว่าสินสยามเกาะเกร็ดก็จะเจอหมดนะครับแต่ถ้าสมมติอยากจะให้เจาะจงก็คือเขียนว่าบ้านสินสยามเกาะเกร็ดหรือสินสยามเกาะเกร็ดหรือแม้แต่ในส่วนของครูทามบ้านโขดก็จะเจอครับThis is supported by Stanford International University.